ก็จะประมาณเนี้ยค่ะโอเคพักเดียวก็เป็นห้องน้ำมีทิชชู่ให้แล้วก็ห้องอาบน้ำเล็กๆนะคะอันนี้วันนี้ไม่หนาวอ่ะเดินร้อนนี่ไปซื้อของมาสุดท้ายไม่พ้นยูนิโคลห้องก็จะเป็นพัดลมนะคะอย่างนี้ที่นอนก็จะเป็น2เตียงแต่ว่าพักเดียวพักคนเดียวนี่น้ำเราก็ต้องไปกรอกเองนะที่ไปกรอกกันเมื่อกี้นี้เขาไม่มีบริการน้ำให้นะเหนื่อยมากในเกตติ้งก็จะมีบ่อนคาสิโนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารมีร้านนั่งชิลๆปลั๊กไฟนี่ก็อันนี้ถ้าไม่มีปลั๊กเนี่ยก็ต้องโทรหาแม่บ้านนะคะต้องโทรขอแม่บ้านเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กใหม่หัวปลั๊กเขาจะเป็นอย่างเนี้ยแต่เนี้ยใส่ได้แต่ครั้งที่แล้วโรงแรมที่ผ่านมาเนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยใส่ยากมากเลยมันจะเป็น3หัว3แฉกเนี่ยนี่ก็จะเป็นไดปลอบผมมีให้ทิชชู่ก็มีให้ท่านี้ตรงนี้ก็เป็นประมาณเนี้ยค่ะไม้แขวนเสื้อห้องเล็กๆเตียงคู่แต่เราก็นอนเตียงนี้นี่เราก็เตรียมเสื้อผ้าเพื่อจะลงเกตติ้งพรุ่งนี้กับกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่าจะหนาวนะแต่ไม่หนาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ห้องก็ผ้าม่านแล้วก็จะเป็นหน้าต่างไม่มีแอร์เจอห้องอื่นมีฝนตกด้วยเห็นมีรอยฝนด้วยค่ะมีฝนตกนี่อยู่ชั้น15นะคะชั้น15มีทีวีให้ด้วยเดี๋ยวเปิดทีวีก่อนนะดูได้ไหมต้องใช้รีโมทหรอไม่รู้เปิดไงอ่ะไม่ดูก็ได้มาละห้องก็จะเป็นแบบนี้นี่เงาะซื้อเงาะมากินโลละ45 บาทถ้า2โลก็74 บาทแต่ก็ซื้อมาแค่โลเดียวเพราะกินคนเดียวนี่ก็จะเป็นของที่ไปซื้อมาของที่นี่ก็ถ้าเป็นของยูนิโคเนี่ยสมมุติว่าที่กรุงเทพที่ประเทศไทยนะคะประมาณ590สมมุตินะคะที่นี่ก็คือจะถูกกว่าประมาณครึ่งนึงหรือถ้ามันจะมีเซลล์ก็เซลล์เยอะมากเซลล์ครึ่งนึงเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ไปซื้อน้ำอะไรมาไม่รู้เห็นเป็นรูปสนูปปี้เนี่ยก็เลยบานาน่าแล้วก็ขนมปังการดินเนียนี่การดินเนียนี้รู้สึกว่าประเทศไทยไม่มีแล้วมั้งค่ะเป็นขนมปังการดินเนียข้าวโพดของใช้นิดหน่อยแล้วก็ไปว่าสั่นมาก็ไม่ได้อะไรของคือเขาเซลล์ถูกมากนะคะแต่ว่าเราซื้อไม่ทันเขาหรอกเขาคนซื้อเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยของจะมีแฟมิลี่มาอยู่ในชั้นใต้ดินตรงโซนพาซ่านะคะอันนี้10ริงกิตประมาณ10ริงกิตแล้วก็นี่น้ำ 2.5 ริงกิตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยในแฟมิลี่เห็นมันน่ารักดีก็เลยซื้อมาโอเค